้อมมันเหนื่อยมันล้าเหมือนแทบขาดใจเดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมายปลายทางที่ฝันจะกลับดีไหมถ้าเดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้นยังถามใจรอชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดหรือมันจะเป็นอะไรที่ผิดและฉันเองที่หลงทางชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันหกล้อมคลุกคลานสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่เทียบเมื่อก่อนน้ำหนักเท่าไหร่89ครับ89ทีนี้ทำไมถึงได้เริ่มต้นลดน้ำหนักครับเสื้อผ้ามันคับเกินแล้วมีโรคมีอะไรไหมก็มีความดันความดันนะครับปัจจุบันพี่เทพวิ่งอยู่ที่โซน3ทุกวันวันละ5กิโลครับผมครับผมสุขภาพเป็นยังไงหลังจากนั้นก็ดีขึ้นเสื้อผ้าใส่ได้หาของเก่าๆมาใส่ได้ทั้งหมดครับนั่นไงแสดงว่าต้องเปลี่ยนอาหารการกินด้วยคือข้าวเย็นกินน้อยลงกินน้อยลงกินหวานไหมปกติปกติชอบกินหวานแต่ในนี้ลดลงลดไป 90% นั่นแหละลดแทบจะไม่กินครับผมทีนี้อยากฝากอะไรถึงทางบ้านที่เขากำลังดูเราอยู่อยากให้เป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังลดความอ้วนแล้วก็ชาวบ้านชาวบ้านโคกกลางที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะคือการลดความอ้วนมันก็ทำมาให้อะไรก็มันดีขึ้นมากกว่าเดิมคือเสื้อผ้าจากที่เราใส่คับๆใส่ไม่ได้มันก็สามารถลื้อของเก่าๆมาใส่ได้ใหม่ครับผมจากแต่ก่อนอายุ20กว่าเงี้ยใส่ไซส์ L ก็ใส่ได้ปัจจุบันก็ใส่ได้ครับผมทำไมถึงเลือกวิ่งด้วยความเร็วสูงขนาดนี้มันเหมือนกับการฝึกจะในใจก็อยากจะวิ่งมาราธอนครับโอ้มีเป้าหมายอยากวิ่งมาราธอนเอ้าเราต้องสู้ไปด้วยมาราธอนครับผมโอเคต้องขอบคุณพี่เทพมากครับเป็นกำลังใจให้กับทางบ้านนะครับขอบคุณมากครับชีวิตมันต้อง